จงหาผลลัพธ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับข้อ1ร้อยละ 0.1 ของ48เป็นเท่าไหร่เริ่มต้นจากการหาร้อยละนะครับเพื่อจะได้เขียนเป็นเศษส่วนก็คือส่วนร้อยตอนนี้เนี่ยเราก็จะเจอคำว่าร้อยละ 0.1 ความหมายคือ 0.1 ส่วน100เท่ากับให้เราดูตัวเลขที่จะวางให้ตรงกับ100โดยดูหลังคำว่าของคือ48ใส่48เป็นเท่าไหร่ไม่รู้ให้เป็น x แล้วก็แก้สมการนะครับ48หารย้ายไปเป็นคูณกลายเป็น 0.1 คูณ48ส่วน100เท่ากับ x เราเรียนมาตั้งแต่สมัยประถมแล้วว่าถ้าเกิดส่วน100เนี่ยความหมายคือทศนิยม2ตำแหน่งเราก็เก็บเอาไว้ในใจก่อนนะครับทศนิยม2ตำแหน่งข้างบนเป็น 0.1 คูณ48แปลว่ามันก็คือ1คูณ48มีค่าเท่ากับ48แต่ว่าทศนิยมการคูณเนี่ย1ตำแหน่งข้างล่างอีก2ตำแหน่งรวมเป็น3ตำแหน่งแปลว่า48คูณ1ได้48แล้วเราก็นับตำแหน่งทศนิยมต้องมีทศนิยมทั้งหมด3ตำแหน่งดังนั้น x จึงเท่ากับ 0.048 เวลาตอบนะครับต้องตอบว่าดังนั้นร้อยละ 0.1 ของ48เป็น 0.048ข้อ2 10% ของ 0.82 เป็นเท่าไหร่หาเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับก็คือ 10% เขียนได้เป็น10ส่วน100เครื่องหมายเท่ากับข้อความหลังของคือ 0.82 แปลว่า 0.82 คือทั้งหมดก็เขียนให้ตรงกับ100นะครับ 0.82 เป็นเท่าไหร่ไม่รู้เหลือที่เดียวที่จะเติมคือ x เติมข้างบนนะครับแล้วก็แก้สมการกลายเป็น10คูณกับ 0.82 เท่ากับ xอ๋อลืมนะครับส่วนด้วย100วิธีการทำเหมือนเดิมนะครับเราก็เอา82คูณ10ก็ได้เป็น820ข้างบนเป็นทศนิยม2ตำแหน่งข้างล่างส่วน100ทศนิยม2ตำแหน่งรวมเป็น4ตำแหน่งแปลว่าคำตอบที่ได้ก็ต้องตอบเป็นทศนิยม4ตำแหน่งก็ได้เป็น x เท่ากับ 0.820ดังนั้น 10% ของ 0.82 เป็น 0.0820 หรือ 0.082 ก็ได้นะครับข้อ3 35% ของ4ส่วน7เป็นเท่าไหร่เริ่มต้นจากเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะกลายเป็น3 15ส่วน100เท่ากับข้อความหลังของก็คือทั้งหมดนั่นหมายความว่าต้องตรงกับ100ก็เขียนเป็น4ส่วน7เป็นเท่าไหร่ไม่รู้ให้เป็น x นะครับเราก็แก้สมการโดย4ส่วน7หารย้ายไปเป็นคูณ100หารย้ายไปเป็นคูณก็จะกลายเป็น35คูณกับ4ส่วน7เท่ากับ x คูณกับ100ตัดทอนนะครับ717 7535ก็จะกลายเป็น5คูณ4เท่ากับ100คูณย้ายมาเป็นหารนั่นคือค่าของ xคูณตรงนี้ไม่ต้องตัดทอนนะครับถ้าส่วน100นี่คือทศนิยม2ตำแหน่งเราก็ใช้สูตรรัดเลยก็จะกลายเป็น5420ส่วน100ทศนิยม2ตำแหน่งจิ้มทศนิยม2ตำแหน่งนั่นคือค่า x นะครับต่อไปข้อที่4 0.2 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ5เริ่มต้นจากการหาเปอร์เซ็นต์นะครับเขาบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ก็ให้เป็น x ส่วน100ใส่เครื่องหมายเท่ากับดูข้อความหลังของคือเลข5แปลว่ามันคือทั้งหมดต้องเขียนให้ตรงกับ100ส่วน5นั่นแปลว่า 0.2 ต้องอยู่ข้างบน 0.2 แก้สมการเลยนะครับ x เท่ากับ 0.2 คูณกับ100ส่วนด้วย5แบบนี้ตัดทอนเลยนะครับเราจะไม่ตัดทอนในกรณีที่ตัวส่วนเป็น10เป็น100เป็น1000แต่ถ้าส่วนเป็น5ตัดทอน515 5 210 5 0ได้0ก็จะกลายเป็น 0.2 คูณ20การคูณทศนิยมปิดจุดนะครับก็จะกลายเป็น2คูณ20 2คูณ20ได้40หลังจากคูณเสร็จแล้วเรามาเปิดจุดว่าที่เราคูณเมื่อกี้เนี่ยทศนิยมกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบเป็น 4.0 ข้อ5 7ส่วน10เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ25เริ่มต้นจากการหาข้อความเปอร์เซ็นต์ก็จะกลายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นั่นคือ x ส่วน100เท่ากับดูข้อความหลังของคือ25
เอา25เขียนเป็นตัวส่วน7ส่วน10ก็จะอยู่ข้างบนเสร็จแล้วก็แก้สมการนะครับได้เป็น x คูณกับ25เท่ากับ7ส่วน10คูณกับ100อย่างนี้เนี่ยตัดทอนได้เลยนะครับเพราะตัดแล้ว10มันหมดไป10 1 10 10 10เป็น100ได้เป็น x เท่ากับ7คูณ10ส่วน25นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็น70ส่วน25หรือตัดทอนเลยก็ได้นะครับก็จะกลายเป็น5 5 25 5 2 10เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นเท่ากับ14ส่วน5ถ้าใครอยากได้เทคนิคการหารนะครับในกรณีที่ตัวส่วนเป็นเลข5เราทำให้มันเป็น10จะได้มองทศนิยมเลยโดยการคูณ2ทั้งเศษและส่วนเพื่อให้ตัวส่วนเป็น10นะครับมันก็จะกลายเป็นเท่ากับ28ส่วน10 28ส่วน10นะครับเราก็จะได้เป็น28แล้วใส่ทศนิยม1ตำแหน่งถ้าเกิดใครงงวิธีนี้นะครับก็ทำแบบเดิมที่สมัยในตอนประถมคือ7คูณ2ได้14แล้วก็ไปหารด้วย5นะครับก็คำตอบจะได้ตรงกันคือ 2.8 ข้อที่6นะครับ 2.4 เป็นร้อยละเท่าใดของ8เริ่มต้นหาร้อยละก่อนร้อยละเท่าไรก็กลายเป็น x ส่วน100เท่ากับดูข้อความหลังของคือเลข8เขียนให้ตรงกับ100 2.4 เหลือที่เดียวให้วางได้คือข้างบน 2.4 ก็จะกลายเป็น x เท่ากับ 2.4 คูณ100ส่วนด้วย8ตัดทอนเลยนะครับ8อะไรได้24 8 1 8 8 3 24ตรงนี้ไม่ใช่3นะครับระวังหลายคนจะชอบผิดเพราะลืมจุดตรงนี้จะเป็น 0.3 0.3 คูณกับ100ปิดจุดนะครับมันก็คือ3คูณ100 3คูณ100ได้300แต่พอคูณเสร็จแล้วเปิดจุดเป็นทศนิยม1ตำแหน่งจิ้มจุดแปลว่าคำตอบที่ได้จึงได้เป็น 30.0 หรือ30นั่นเองนะครับต่อไปข้อ7นะครับก็จะกลายเป็น 0.7 เป็น 35% ของจำนวนใดเขียนเศษส่วน35ส่วน100เท่ากับหลังของคือจำนวนใดเราไม่ทราบค่าให้เป็น x ที่อยู่ตรงกับ100 0.7 อยู่ข้างบนแก้สมการ x หารย้ายไปเป็นคูณกลายเป็น35คูณ x เท่ากับ 0.7 คูณ100 35คูณย้ายมาเป็นหารกลายเป็น x เท่ากับ 0.7 คูณ100ส่วนด้วย35ตัดทอนนะครับ7 1 7 75 3 5ตรงนี้ไม่ใช่ได้1นะครับแต่ได้ 0.1 ต่อไปตัดทอนต่อ5 1 5 5 2 10 5 0 0เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะได้เป็น 0.1 คูณกับ20ปิดจุดไว้นะครับก็คือ1คูณ20 1คูณ20ได้20พอคูณเสร็จปุ๊บเปิดจุดทศนิยม1ตำแหน่งจิ้มก็จะได้เป็น 2.0 หรือ2นั่นเองนะครับข้อ8นะครับ1เป็นร้อยละ2ของจำนวนใดเริ่มต้นหาร้อยละก่อนนะครับก็คือ2ส่วน100เท่ากับของหลังของคือจำนวนใดเราไม่รู้ให้เป็น x แปลว่าเลข1อยู่ข้างบนแก้สมการได้เป็น2คูณ x เท่ากับ1คูณ100 2คูณย้ายมาเป็นหารกลายเป็น x เท่ากับ1คูณ100หารด้วย2เท่ากับ50ข้อ9นะครับ2ส่วน5เป็น 2% ของจำนวนใดเริ่มต้นหาเปอร์เซ็นต์ก่อนก็จะกลายเป็น2ส่วน100เท่ากับหลังของคือจำนวนใดเราไม่ทราบให้เป็น x แปลว่า2ส่วน5เป็นข้างบนนะครับ2ส่วน5ต่อไปแก้สมการก็จะกลายเป็น2คูณ x เท่ากับ2ส่วน5คูณกับ100ตัดทอนนะครับ5 1 5 5 2 10เป็น0ก็จะได้เป็นx เท่ากับ2คูณ20ส่วน2เพราะ2มันคูณนะครับย้ายมาเป็นหาร2ตัดทอนกับ2ได้1แปลว่า x เท่ากับ20ข้อ10นะครับ 4.2 เป็น 70% ของจำนวนใดเริ่มต้นจากการหาเปอร์เซ็นต์ก่อนก็เป็น70ส่วน100เท่ากับหลังของจำนวนใดไม่รู้ให้เป็น x แปลว่า 4.2 อยู่ข้างบนนะครับแก้สมการกลายเป็น70คูณ x เท่ากับ
4.2 คูณ100ต่อนะครับ70คูณย้ายไปเป็นหารได้เป็น x เท่ากับ 4.2 คูณกับ100ส่วนด้วย70เอาแม่10ตัดนะครับ10 7ได้70 10 10เป็น100 4.2 คูณ10วิธีการคูณทศนิยมปิดจุดก็คือ42คูณ10 42คูณ10ได้420พอคูณเสร็จแล้วเปิดจุดก็กลายเป็น 42.0